ช่วงเช้านี้เราไปดูบรรยากาศกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสุภวิทย์ครับคุณสุภวิทย์สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะกับคุณสุภวิทย์ครับคุณสุภวิทย์นะครับสงวนเลิศฤทัยผู้สื่อข่าวนาว26เกาะติดอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปคุณสุภวิทย์ใส่เสื้อสีขาวบรรยากาศเตรียมพร้อมด้านหลังก็มีแต่คนที่ใส่สวมเสื้อสีขาวเตรียมทำบุญรับปีใหม่2560อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับติดตามอีกครั้งหนึ่งกับคุณสุภวิทย์ครับครับคุณมนชัยคุณธนิการครับกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ189รูปโดยกรุงเทพมหานครเช้านี้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ครับที่บริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครมีประชาชนชาวกรุงเทพแต่งกายใส่ชุดขาวดำมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยครับกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ189รูปที่บริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครวันนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาครับโดยมีประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทยอยมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ามืดพร้อมกับองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนต่างๆจนเนืองแน่นทั่วลานคนเมืองเลยครับซึ่งเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้เดินทางมาถึงและเป็นประธานในพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจะมีการถวายพระตาหารเช้าแด่พระราชาคณะ10รูปและจากนั้นพระสงฆ์189รูปจะตั้งแถวรับบิณฑบาตโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนจะร่วมกันทยอยตักบาตรนะครับนอกจากนี้ในเทศกาลปีใหม่ทุกปีทางกรุงเทพมหานครจะอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานบริเวณพื้นที่จัดงานด้วยเพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตรได้จนถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับจากนั้นทางกรุงเทพมหานครจะอัญเชิญพระพุทธรูปกลับไปประดิษฐานที่หอพระพุทธรูปตามเดิมครับโดยประชาชนบอกว่าในวันนี้ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยทางด้านของขวัญที่ทางกรุงเทพมหานครจะมอบให้กับชาวกรุงเทพก็คือการเปิดให้โดยสารฟรีรถไฟฟ้า BTS รถเมล์ด่วน BRT เรือคลองภาษีเจริญตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันนี้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศการทำบุญตักบาตรที่บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ผมขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคุณมนชัยและคุณธนิการด้วยนะครับสุภวิศสงวนและฤทัยทีมข่าวนาว26รายงานครับขอบคุณคุณสุภวิทย์ครับแม่เห็นคุณสุภวิทย์ยืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญนะครับร่วมกันอนุโมทนาสาธุสาธุทุกคนค่ะครับขอผลบุญนี้ไปถึงไม่เพียงแต่พวกผมแล้วครับคุณผู้ชมด้วยสำหรับเช้าวันปีใหม่นี้